กับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการคนหลังข่าวกับคนไฮเทคค่ะวันนี้เนี่ยจะพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักนวัตกรรมที่ทันสมัยนะคะจะเป็นเทคโนโลยีของบริษัทสตาร์ทอัพประเทศญี่ปุ่นนั่นก็คือ skydrive นั่นเองค่ะที่เขามีการเปิดตัวรถยนต์บินได้ครั้งแรกของประเทศญี่ปุ่นเลยนะคะสำหรับรถยนต์บินได้ที่ว่านี้เนี่ยจะมีน้าหนักเบาเล็กกระทัดรัด เพราะฉะนั้นจะสามารถขึ้นบินและร่อนลงจอดได้ที่ลานจอดรถของคุณรวมถึงลานจอดเฮลิคอปเตอร์บนดาดฟ้าอาคารต่างๆนั่นเองค่ะก็จะถือเป็นตัวช่วยที่ทำให้การเดินทางทางอากาศเราสามารถไปได้ทุกหนทุกแห่งทุกที่ในชีวิตประจำวันเลยนะคะนอกเหนือจากนี้เนี่ยก็ยังมีข้อด,ดีอีกหลายอย่างทีเดียว เน้นกันหลักๆคือจะช่วยแก้ไขปัญหาทำให้เราไม่ต้องไปเผชิญกับสภาพการจราจรที่ติดขัดบนท้องถนนอีกต่อไปไปติดตามรายละเอียดด้วยกันเลยค่ะ สตาร์ทอัพญี่ปุ่น s สกาย i v e มีการเปิดตัวรถยนต์บินได้แบบ eVTOL รุ่น SD03 ซึ่งเป็นการเปิดตัวนอกประเทศครั้งแรกหลังจากที่ผ่านการทดสอบและได้รับการรับรองรวมถึงเป็นรถยนต์บินได้รายแรกของประเทศญี่ปุ่นบริษัทผู้ผลิตจึงได้มีการเตรียมความพร้อมเพื่อให้บริการได้ทันภายในปี2025 สำหรับจุดเด่นของรถยนต์บินได้ EVTOL นั้นคือขนาดที่เล็กกระทัดรัดน้ำหนักเบาสามารถบินขึ้นลงและจอดในแนวตั้งได้อย่างมีสียรภาพจึงทำให้เกิดความคล่องตัวสำหรับการรับส่งผู้โดยสาร Skydrive ต้องการที่จะพัฒนารถยนต์บินได้ที่ช่วยอำนวยความสะดวกได้แบบ Door-to-door door, ที่สามารถเข้าถึงทุกพื้นที่ได้อย่างสะดวกมีระบบการใช้งานที่มีความเสถียรและปลอดภัย ทางผู้ผลิตได้มีการสาธิตการใช้งาน SD03 ภายในงาน CES 2022ซึ่งเป็นครั้งแรกที่ผู้เข้าชมจะได้เห็นการทำงานจริงหลังจากที่ได้มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอทดสอบการบินของ SD03 ในช่วงปี2020ที่ผู้ชมจะได้เห็นทุกขั้นตอนตั้งแต่การบินขึ้นสู่ท้องฟ้าจนกระทั่งลงจอดค่ะ รถยนต์บินได้ของ Skydrive รุ่น SD 0 3เป็นยานยนต์แบบ1ที่นั่ง8ใบพัดใช้พลังงานไฟฟ้าในการขับเคลื่อนสามารถรับน้ำหนักได้400กิโลกร,รมัมวิ่งได้นาน5-10นาทีด้วยความเร็ว40-50กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่รถยนต์รุ่นนี้ไม่ใช่รุ่นที่จะนำมาให้บริการจริงค่ะจะเป็นเพียงแค่รถยนต์บินได้ตัวต้นแบบเนื่องจากผู้ผลิตกำลังพัฒนารุ่น SD 0 5ให้มี2ที่นั่งและมีศักยภาพที่มากขึ้น สามารถขึ้นบินและลงจอดในที่จอดรถหรือลานจอดเฮลิคอปเตอร์บนอาคารได้จึงทำให้เข้าถึงผู้โดยสารได้อย่างรวดเร็วนอกจากนี้ก็สามารถนำมาปรับใช้กับงานช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินได้อีกด้วยและนี้อาจจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับการเดินทางที่ต้องการหลีกเลี่ยงการจราจรทางบกที่ติดขัดได้ค่ะ สำหรับ Skydrive ซึ่งเป็นธุรกิจสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีการบินในกรุงโตเกียวได้มีการเปิดตัวยานบินขนาดกระทัดรัดและน้ำหนักเบาพิเศษรุ่นโมเดล SD03 ซึ่งใสร็สิ้นการทดสอบเที่ยวบินนำร่องเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ถือเป็นครั้งแรกที่บริษัทแห่งนี้ได้ทำการอวดโฉม SD03 อย่างเต็มรูปแบบนอกประเทศญี่ปุ่นค่ะ สำหรับยานบิน SD03 นี้คือจุดสูงสุดของความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีโดรนและวิศวกรรมการบินสิ่งที่ต้องการเห็นในอนาคตนั่นก็คือยานพาหนะปลอดมลพิษของ s k y Drive ร่อนขึ้นและลงจอดบนลานจอดของคุณและลานจอดเฮลิคอปเตอร์บนดาดฟ้าอาคารทำให้การเดินทางทางอากาศทุกคนทุกแห่งกลายเป็นทางเลือกที่เป็นไปได้จริงสำหรับการขนส่งในเขตเมืองในชีวิตประจำวันรวมไปถึงการใช้งานเพื่อกู้ภยัยฉุกเฉินค่ะ นอกจากนี้ s k y ย r i ไดได้รุดหน้าในการทำให้ยานบินกลายเป็นธุรกิจเชิงพาณิชย์เมื่อเร็วๆนี้โดยกระทรวงคมนาคมญี่ปุ่นได้ยอมรับการยื่นขอใบรับรองแบบอากาศยานสำหรับยานบินรุ่ด SD-05 ของทางบริษัทซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นพัฒนาการครั้งสำคัญที่ไม่มีผู้พัฒนายานบินรายใดในญี่ปุ่นทำได้ในปัจจุบัน เดอรยานบินโมเดล SD05 ยังคงอยู่ภายใต้การพัฒนาและมีแนวโน้มที่จะถูกใช้เป็นแท็กซี่อากาศสำหรับมหากรรม World Expo 2025ที่โอซาก้าด้วยค่ะทาคฮิโร s ซาโตะในฐานะประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของบริษัท skydrive กล่าวว่าเรากำลังทำงานให้หนักและรวดเร็วกว่าที่เคยเป็นมาในการทำให้การปฏิวัติการเดินทางครั้งหนึ่งในศตวรรษนี้กลายเป็นความจริงขึ้นมาได้ SkyDrive ก่ Sky อตั้งขึ้นในเดือนกรกฎาคมปี2561เป็นบริษัทสตาร์ทอัพที่มีแนวโน้มจะสร้างรถบินได้ขึ้นมาโดยมีบริษัทชั้นนำของญี่ปุ่นหลายแห่งที่ให้การสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นโตโยต้า p a n า s o n i c และบริษัทผู้พัฒนาวิดีโอเกมชื่อดังบันไดนําโค สำหรับภารกิจสำคัญนั่นก็คือการเป็นผู้นำการปฏิวัติด้านการเดินทางที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวในรอบหนึ่งศตวรรษนับตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา SkyDrive ก็ได้เดินหน้าพัฒนายานบินและโดรนขนส่งสินค้าอย่างไม่หยุดยั้งรวมถึงมุ่งมั่นผนึกกำลังกับองค์กรต่างๆเพื่อส่งเสริมวิสัยทัศน์ที่มีร่วมการเกี่ยวกับโลกแห่งอนาคตที่ผู้คนสามารถใช้ยานบินเป็นเครื่องมือในการเดินทางในชีวิตประจาวัน รถบินได้จะช่วยแก้ปัญหาเมืองที่มีปัญหาการจราจรติดขัดและยังมีประโยชน์ช่วยในแง่การขนส่งสินค้าได้อีกด้วยค่ะรายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกหนเือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอรมช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะ ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Application, TikTok, Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข,ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ